เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมคะเรื่องครบค่ำพาไปดูเรื่องดีๆกันบ้างถ้าเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยทำบุญทำบุญค่ะทำบุญอย่างไรให้รู้สึกว่าได้บุญแล้วก็ได้ทำแล้วใช้ประโยชน์จริงๆลงศพได้ทำนะแล้วเอาไปใช้งานจริงๆที่สำคัญบางคนบอกว่าจะซื้อโลงต้องใช้เงินเป็นพันไม่มีทำยังไงคุณลงแรงเลยในการที่จะทำโลงศพเอาไปถวายที่วัดแห่งนี้ได้เหรอได้เหรอจังหวัดเชียงใหม่ดิฉันอ่านดูแล้วโอ้โหดีมากเลยไอเดียนี้นะคะวัดปางมะกงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีวิธีการทำบุญโลงศพไม่เหมือนใครคือตามปกติบอกว่าไปทำสังฆทานบริจาคโลงศพก็คือเอาเงินที่เรามีเนี่ยไปซื้อนะคะแล้วทางวัดก็นำปัจจัยไปดำเนินการต่อแต่ที่นี่ค่ะแตกต่างเพราะว่าพระคุณเจ้าบอกว่าต้องใช้แรงกายของตัวเองมาทำเองเลยค่ะคนที่มาบริจาคหรือว่าทำสังฆทานก็มาช่วยกันทำโลงศพด้วยตัวเองครับท่านเจ้าอาวาสนะคะพระครูเกษมจริยานุกูลค่ะหรือพระครูบาโลงศพนะชาวบ้านเรียกแบบนี้บอกอานิสงส์ในการถวายสังฆทานด้วยโลงศพถือว่าเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงเสริมบารมีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าการทำบุญทุกอย่างถ้าทำด้วยใจเกิดกุศลอานิสงส์เหมือนกันค่ะการแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้เนี่ยทำแบบนี้มานานเป็น10ปีแล้วนะคะหลังๆมามีคนมาขอรับบริจาคโลงจนพระเนนก็มีอยู่ไม่กี่คนน่ะมาช่วยกันทำแต่ว่าและนี่ชาวบ้านค่ะมาช่วยกันทำด้วยนะโอ้นี่ดีจังเลยอ่ะบางคนยุคนี้สมัยนี้คือถ้าบริจาคเป็นเงินอย่างที่คุณหน่อยแน่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าโลงศพสมัยนี้ราคาก็ไม่ใช่น้อยๆนะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแม่ถ้าไม่มีเงินลงอย่างกับอะไรดีลงแรงไปนะลงแรงก็ได้หรือบางทีมีเงินมาก็ต้องไปหาช่างไปจ้างคนมาทำอันนี้เราลงแรงไปช่วยได้เลยนะคะทำได้ทุกอย่างไม้อัดก็ได้สีผ้าพลาสติกกระดาษฉลุลายสามารถบริจาคเป็นของก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไปบริจาคให้กับชาวบ้านที่ยากไร้นอกจากถวายโลงศพเป็นสังฆทานทางวัดเปิดโอกาสให้มาเป็นจิตอาสาออกแรงกายถวายเป็นทานได้อานิสงส์ได้บุญเหมือนกันฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสกันค่ะซึ่งคำว่าถวายโลงศพเป็นสังฆทานคือก็จะนำวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำโลงศพหรือปัจจัยมาร่วมถวายเพื่อทำโลงศพแล้วก็ที่แปลกไปกว่านั้นที่นี่เราเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญทุกท่านมีโอกาสได้ให้พละกำลังถวายเป็นทานโดยใช้กำลังที่เรามีอยู่มาช่วยทำลงศพการทำลงศพของวัดเรานั้นทำไมถึงไม่ถวายสังฆทานเป็นอย่างอื่นซึ่งเราให้ถวายลงศพเป็นสังฆทานเพราะว่าลงศพที่โยมถวายเป็นสังฆทานเสร็จก็จะได้มอบให้วัดให้มูลนิธิให้กับผู้เสียชีวิตยากจนไร้ญาติอย่างเงี้ยครับเจริญพรมีโอกาสไปได้นะคะย้ำอีกทีนึงนะคะวัดปางมะกงจังหวัดเชียงใหม่ใช่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปกันได้นะครับโอ้อันนี้น่าชื่นชมน่านับถือจริงๆนะ